Rider Auto TV โย่สวัสดีครับ Rider Auto TV ครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่เก็บไอเทมประจำซีรีส์ Mask Rider Revive หรือชื่อเต็มๆมันคือ White Stamp Bar อันนี้ครับแต่ที่มันมีความพิเศษคือ White Stamp Bar เนี้ยมันไม่ใช่งาน DX ครับมันเป็นงานที่มาจากจีนนะอันนี้ผมสั่งมาจากจีนชุดนี้จากจีนถ้าเป็นงาน DX เนี่ย White Stamp Bar เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ White Stamp Jacket อันนี้นะครับเป็นกล่อง DX หน้าตาแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันอีกคลิปนะคลิปนี้เราจะเปรียบเทียบจีนกับญี่ปุ่นอันนี้ให้ดูชัดๆแค่นั้นครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับแยกออกไหมครับอันไหนงานจีนอันไหน DX งานญี่ปุ่นนะอันนี้คือจีนนี่คือ DX ญี่ปุ่นมันอยู่ในแสงไฟที่ผมจัดเนี่ยมันก็เลยอาจจะเห็นว่ามันเหมือนกันแต่จริงมันต่างกันนิดหน่อยครับจีนน่ะจะเข้มกว่าญี่ปุ่นน่ะจะอ่อนกว่ามาดูใกล้ๆแบบนี้ผมเทียบให้ดูใกล้ๆกันแบบนี้ถ้าเราไม่มีไฟช่วยจะเห็นว่าจีนน่ะจะเข้มกว่านิดเดียวครับถ้าไม่เคยจับงานญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไหนเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นนะลายการฉีดพลาสติกเนี่ยด้วยความที่วัดแซมบาร์เนี่ยรายละเอียดมันไม่เยอะให้มันออกมาเหมือนกันเลยเห็นไหมครับงานพลาสติกเนี่ยเหมือนกันแทบจะเป๊ะเลยครับนี่นะดูด้านหลังก่อนด้านหลังเหมือนกันแทบจะเป๊ะเลยครับที่ต่างกันก็คืออันนี้มันก็จะมีเลขล็อตเพื่อนๆก็เอาไว้สังเกตก็ได้ว่าไหนของเรียกว่าของแท้กับของเทียมแล้วกันเนาะเป็นเลขล็อตแบบนี้แต่ก็จะเห็นว่ามันก็เขียนว่า Made in China เหมือนกันครับญี่ปุ่นก็จ้างจีนผลิตเหมือนกันส่วนฝั่งที่มาเป็นงานจีนแท้ๆเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดในไชน่าเฉยๆไม่มีเลขล็อตนะแบบนี้พยายามจะให้เห็นนะจะนี่นะญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่นอันนี้จีนนะมีเลขล็อตเลขแท่นเลขบล็อกที่ฉีดแล้วก็เม็ดในไชน่าส่วนอันนี้ก็เป็นเม็ดในไชน่าเฉยๆแบบนี้ครับนอกเคี้ยวจีนเคี้ยวญี่ปุ่นไม่ต่างกันครับงานฉีดอย่างที่บอกงานฉีดพลาสติกนี่ล็อตนี้แทบไม่ต่างกันเลยโอเคเราประกอบกันได้ไหมเลยจีนใส่ญี่ปุ่นแน่นปกตินี่ใส่เข้าไปอย่างนี้แท่นปั๊บจีนใส่ญี่ปุ่นประกอบกันได้ครับแน่นดีไม่มีอะไรนะเดี๋ยวลองอีกแผ่นนึงฝั่งเคี้ยวนี้แล้วกันญี่ปุ่นอยู่ตรงกลางใส่เข้าไปฝั่งนี้เห็นไหมนี่ประกอบกันได้ครับมิกซ์กันได้ปกติสมมติใครมีงานญี่ปุ่น2อันแล้วมาซื้องานจีนเพิ่มก็ใช้ได้นะไม่เห็นหรอกนี่คือหน้าสติ๊กเกอร์ทั้งหมดที่เขาทำมาเพื่อติดไว้แซมบาร์เมื่อเป็นหน้าลมแบบหน้าไว้ค่ะเนื้อสติ๊กเกอร์เหมือนกันนี่คือความต่างอย่างของที่เก็บไว้แซมหรือไว้แซมบาร์งานจีนและญี่ปุ่นครับ1กล่องของ DX เนี่ยไว้แซมบาร์มาให้2อันพร้อมกับสติ๊กเกอร์1อันแปะตรงช่องนี้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราซื้องานจีนซื้อแบบเหมา5อันมาจะสติ๊กเกอร์แบบนี้ทั้ง5อันการใส่ไว้สแตมป์อันนี้จีนผมใส่ให้ดูมีเคี้ยวล็อกอยู่นี่เหมือนกันญี่ปุ่นมีจีนมีอ่ะล็อกใส่ได้ปกติมันต้องติดเคี้ยวล็อกดึงออกนิดนึงปั๊บง้างนิดนึงไม่หล่นนะไม่หล่นอ่ะใช้ได้ปกติจีนญี่ปุ่นปั๊บล็อกเหมือนกันไม่หล่นเหมือนกันโอเคสรุปเปรียบเทียบที่เก็บไว้สแตมป์หรือไว้สแตมป์บาร์งานจีนงานญี่ปุ่นเหมือนกันครับต่างกันที่ด้านหลังที่จีนไม่มีจีนเขียน Made in China และญี่ปุ่นมีบล็อกผลิตและเขียนว่า Made in China เหมือนกันแบบนี้นะครับก็จบแล้วนะครับกับการรีวิวเปรียบเทียบไว้สแตมป์บาร์งานจีนงานญี่ปุ่นนะสรุปก็คือขายกันมากใช้งานด้วยกันได้ปกติใครชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นครับมีทุนทรัพย์ซื้อ DX ถูกลิขสิทธิ์ถ้าใครทุนน้อยงบน้อยอยากจะหาสะสมก็รอไปหาตามเว็บจีนดูนะครับราคาก็ประมาณแผ่นละ100เกือบ200อ่ะประมาณ100 200กว่าบาทรวมค่าส่งมาไทยด้วยนะอันนี้เซตหนึ่งมันจะให้มา2ชิ้นจะให้บาร์ DX ให้บาร์มา2ชิ้นรวมกับไวท์แซมกล่องนี้ก็ประมาณ1,000กว่าบาทนะครับสนับสนุนของลิขสิทธิ์ได้ก็ดี
ถ้าชอบคลิปการรีวิวเปรียบเทียบของแท้ DS กับของงานจีนหรือพวกรีวิวของแปลกๆแบบที่ผมทำอยู่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรา Rider Auto TV ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจไปหาขอแปลกๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ